สับปะรดลูกใหญ่มากอันนี้ยังไม่พร้อมเก็บนะจะให้ดูนะครับที่นี่พื้นที่ประมาณ10ไร่นะครับของคุณลุงไพศาลนะครับที่ปลูกสับปะรดและรอบข้างก็ปลูกมันต่างๆเยอะแยะมากมายและที่สำคัญเปิดใจในการใช้คุณเขียวของเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกันเลยครับพร้อมผู้นำคุณเขียวของเราสวัสดีครับผมเอาไปด้านนี้ครับสวัสดีครับผมโอ้โหมาตรงนี้ไหมมีสับปะรดด้วยเหรอมีเดี๋ยวไปตรงนั้นไปตรงนั้นคุณชมอ่ะเชิญครับผมเดี๋ยวมาคุยกันนะฮะนี่คือสับปะรดโอ้อันนี้คือประมาณกี่โลครับนี่3โล3โลนี่ถือว่าบิ๊กไซส์มั้ยฮะบิ๊กไซส์ละนี่คือบิ๊กไซส์ที่ดีที่สุดนะครับนะครับผมนะครับผมชัดเจนฮะอ่ะฝากถือนิดนึงครับสวัสดีครั้งนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณลุงไพศาลเจ้าของไร่เนาะพี่อะไรครับผมก้องครับพี่ก้องนะคุณลุงครับสวัสดีครับเชิญครับผมสวัสดีครับคุณลุงอะไรครับผมประกายครับประกายนะแล้วก็ผู้นำของเราพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่แดนครับพี่แดนนะครับผมนะวันนี้มาบุกในพื้นที่ถูกต้องเนาะใครอยากไปต้องรถไหนไหมแต่จริงๆอยากกินสับปะรดได้หลายใจเหลือเกินอ่ะหันได้ไหมอยากชิมก่อนชิมก่อนช่วงรอสับปะรดนี่ใช้เวลาปลูกนานไหมครับถึงจะได้เก็บมันกับรวมปีนึงครับประมาณถ้าตั้งแต่เริ่มปลูกยันเก็บครับผมครับผมประมาณปีถึงจะเก็บได้เก็บได้นะครับผมแต่เดี๋ยวมันขยับมาด้านนี้ฮะโอ้โหเนี่ยฮะสุดหล่อฮะเดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้คือบิ๊กไซส์นะผลงานคุณเขียวของเรานะครับผมนะประมาณ3โลราคาก่อนแล้วกันราคาสับปะรดหน้าฟาร์มเขาเรียกหน้าสวนใช่ไหมครับหน้าสวนนี่ขายประมาณทำเลยครับช่วงนี้คุยไปประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเป็นแม่ค้าตัดตอนนี้มัน14 บาทห้าสิบหมายถึงโลใช่ป่ะโลละ14แสดงว่าลูกนี้3 โลก็โอ้โหโอ้เกือบ40 บาทครับ36 บาทถ้าเราไปเจอข้างนอกๆเนี่ยหลังจากจับแต่เราไปแล้วเนี่ยประมาณ25 บาทครับโอ้โหจาก14ขึ้นไป25 25 บาทลูกแสดงว่าจาก36เนาะไปนอกก็คือ3โลก็จะเป็น75 บาทโอ้โหกำไรครึ่งต่อครึ่งราคาน่าสนใจฮะ1ไร่เนี่ยปลูกกี่ต้นน่าจะประมาณ 8,000 ครับ 8,000 ต้น 8,000 ต้น 8,000 ถึง 10,000 แล้วแต่นะถ้าถือว่าเป็นสถิติแล้วว่าสับปะรด1ไร่ปลูกได้แน่ๆคือ 8,000 ถึง 10,000 ต้น 10,000 ต้นเสร็จแล้วมันให้ผลผลิตมันให้เป็นไง1ต้น1หัวเค้าเรียกหัวนะไม่เรียกอื่นนะเรียกหัวนะ1ต้น1หัว1หัวแต่ถ้ามันได้2หัวถือว่าเป็นกําไรไม่ใช่ว่า2หัวแล้วต้องหักทิ้งมีมั้ยมี8มั้ยมี8มีนะนะครับความรู้นะต้นทุนขอต้นทุนจากสถิตินะพ่อนะต้นทุนสับปะรดเนี่ยไร่1ที่เป็นสถิติตกประมาณเท่าไหร่ไร่ประมาณเท่าไหร่คุณก๊อฟเมื่อกี้ต้น4บาทป่ะต้นละ4.50 บาทครับประมาณ4.50 บาท4.50 บาทครับก็คือไร่หนึ่งตีไป4 บาทนะครับสี่บาทแล้วไร่หนึ่งประมาณ10,000 ต้นตีบินนะแสดงว่าไร่ละ40,000 บาทอันนี้คือฟิกบ้านรวมทุกอย่างนะรวมทุกอย่างหมายถึงว่าค่าไถค่าทุกสิ่งทุกอย่างในการใช้และออกผลผลิตนะไร่ละ40,000นะครับที่นี่ปลูกทั้งหมดกี่ไร่พ่อตรงนี้ผมปลูกนี่10 กว่าไร่อะ10 กว่าไร่ตีไป10 ไร่ครับแสดงว่าทุนก็ตีประมาณ400,000แล้วผลผลิตที่ได้พ่อคิดว่าปีนี้ประมาณเท่าไหร่ว่าจะเอาสักล้านยังจะได้ไหมโอ้ยทำได้ไหมเป็นเรื่องปกติใช่ไหมพี่ปกตินะปกตินะเฮ้ยพอ10 ล้อเที่ยวทุกกระแสนกว่าโอ้ไม่เต็มนะไม่เต็มด้วย10 ล้ออย่างนั้นนะไม่เต็มเที่ยวแสนไม่เต็มเที่ยวนะครับผมแล้วมาใช้คุณเขียวใช้คุณเขียวมันดียังไงพ่อถามตอนนี้ก่อนแลมันลูกใหญ่ตาถางดีตาถางมันมียังไงถ้าตาถางดียังไงถางมันมองแล้วตาสวยครับอ๋อหมายคือว่าคนมาจับใช่ไหมเขาดูยังไงวิธีการดูสวยเรามันลูกมันเต็มหมดตาสวยสมบูรณ์ตาสวยหัวท้ายลูกเท่ากันครับอ๋อหมายถึงว่าตาความใหญ่ใช่ไหมถ้าสมบูรณ์คือหัวท้ายเท่ากันหัวท้ายเท่ากันสมบูรณ์ครับผมใช่ถ้าตูดใหญ่ปลายเรียวมันก็ไม่สวยลูกจะต้องสม่ำเสมอปลายจะเรียวปลายเรียวและมีกงดูแกนไหมอันนี้ไม่เมแกนครับเนื้อสวยครับเนื้อสวยโอ้สวยจริงอ๋ออันนี้ไม่แกนอันนี้แกนไม่แกนปกติกินแต่แกนมาเข้ามา
ขออนุญาตชิมขอดูหุ้นมาใกล้ๆเก่งจังเลยอ่ะสวยด้วยค่ะดูฮะใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับนะใครที่ไม่มีแฟนนะดูคุณก้องฮะลูกชายของพ่อไพศาลปอกสับปะรดฮะดูฮะสเต็ปนะขอชิมก่อนนะครับพี่จะมาชิมนะนี่อร่อยจริงเนื้อฉ่ำขออนุญาตนะคะอันนี้มันจะมีลืมต้นมั้งเนี่ยเพราะว่ามันเพิ่งเด็ดออกมาเปล่าเพิ่มมาหลายวันทั้งวันทั้งวันจะมันยังไม่ลืมต้นอันนี้ยังหวานอ๋อหมายถึงว่าถ้าตัดเลยเนี่ยคนขายก็จะพักไว้ใช่ป่ะพักไว้กว่าจะไปลงตลาดลงอะไรมันก็ละ2วันประมาณ2อ๋ออันนั้นมันก็จะฉ่ำมันจะมาจากแต่นี้ก็หวานแล้วครับเนี่ยหวานมากค่ะหวานแล้วสุดยอดนี่ถือว่าดีเลยครับคุณภาพถ้าเห็นจากนี้คือสวยโรงงานชอบเนื้ออย่างเงี้ยครับอย่างนี้ก็จะตัดได้แล้วครับอ๋ออันนี้คือเขาจะตัดแล้วใช่ไหมครับคืออย่างของคุณก้องกับคุณพ่อเนี่ยครับปุ๊บนี่มีโรงงานมารอเลยเหรอแบบว่าโทรปุ๊บนี่จะหากวันไหนโรงงานรอรับเลยอ๋อหมายถึงว่าอ๋อคือว่าตลาดของเราเนี่ยสบายละแค่โทรไปบอกว่าเราจะมาปั๊บไปปลูกก็สบายเลยคือเห็นกันแล้วแสดงว่าปลูกการปลูกสับปะรดสบายถ้าทำดีๆมีโรงงานรองรับรองรับเลยโรงงานก็ไม่ไกล3กิโลก็ถึงโรงงานแล้วโรงงานสับปะรดครับคุณผู้ชมมาชัดเจนนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะรายการเกษตร555ปลดหนี้ชี้ช่องรวยนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีเราจะไปเรียนรู้เรื่องการปลูกสับปะรดเนาะขอไปย้อนรอยแล้วกันอันนี้เราเห็นผลผลิตแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็เตรียมแล้วเนาะเตรียมแล้ว1ปีเราจะลองย้อนไปดูที่ว่าคุณพ่อปลูกหลายเดือนสลับกันเนาะไปดูที่ว่าการปลูกสับปะรดจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็กลับมานะครับไล่สเต็ปเลยแล้วมันก็จะมีสับของสับปะรดไงที่ก็พูดกันเสร็จแล้วก็จะไปอยู่ที่จุดที่พร้อมจะตัดแล้วก็ไปส่งมีครบเลยเนาะครบพื้นที่ตรงนี้ถูกต้องไหมครับที่บอกเมื่อกี้ถูกต้องครับหรือถ้าใครจะลงมาดูสวนหรือว่าคนที่อะไรนะอะไรแม่ค้าสับปะรดมาดูได้ไหมได้ครับหมายถึงว่ามาจับราคาของเราก็ได้ได้ครับแสดงว่าราคาในโรงงานกับราคาที่เป็นแม่ค้าข้างนอกนี่ต่างกันไหมต่างครับอ๋อถือว่าถ้าแม่ค้าที่เขาจับอยู่แล้วเนี่ยที่เขาไปขายข้างนอกมาเราจะได้ราคาดีกว่าไหมได้ดีกว่าโอ้โหฮะชัดเจนฮะในพื้นที่อันนี้ตำบลอะไรครับพ่อตำบลเกษตรสุวรรณครับเกษตรสุวรรณไร่นี้ตรงไหนถ้าเขาจะรู้ไอ้บ้านเลขที่91ครับหมู่3เกษตรสุวรรณครับเกษตรสุวรรณครับหรือถามหาคุณพ่อไปสารโซนนี้นะคนรู้จักหมดอยู่แล้วรู้ครับรู้ครับแล้วมาดูสับปะรดนะนะครับถ้าใครมาดูมาเรียนรู้ศึกษาหรือถ้าอยากได้มาจับก็ว่ากันไปถ้าไม่จับไม่ไปซีเรียสเพราะว่ามีโรงงานรองรับอยู่แล้วนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปอยู่ที่จุดไปตรงไหนก่อนครับพ่อข้างหลังข้างหลังนี่คือเราจะไปเจอสับปะรดรถต้นรถยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่นะนะครับเราไปต้นสาวแล้วก็ต้นกำลังลูกเล็กๆครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันไปเลยครับผมนะโอ้โหสุดยอดฮะอันนี้คือจุดที่อันนี้ยังเล็กอยู่อันนี้กี่เดือนครับอันนี้กี่เดือนอันนี้น่าจะ3เดือน3เดือนนะ3เดือนเป็นอย่างนี้แล้วใช้กุ้งเขียวไปกี่รอบครับอันนี้ก็ฉีดไปกี่รอบ3รอบนะเดือนละครั้งนะครับเอางี้ดีกว่าถามก่อนมารู้จักคุณเขียวได้ยังไงพอดีเขาไปฉีดไล่ยางอยู่ก็เลยผมก็เลยสนใจว่าครับเขาว่าเขายังไม่เคยการันตีว่าสับปะรดมันใช้ได้หรือเปล่าอ๋อครับผมผมก็เลยลองกับผมว่าเออกล่องใหญ่มาเท่าไหร่เขาบอกว่า7,000ครับผมเออผมก็เอามาขายกล่องนึงครับเออมาลองฉีดดูแล้วก็ลำแรกแลเขียวชมดีว่าเออก็ฉีดสับปะรดตาใหญ่ตาโตดีเนาะก็ครั้งแรกเนี่ยนะที่เอามาใช้ครั้งแรกเปิดใจคือเห็นจากฉีดยางใช่มั้ยไปฉีดยางค่ะไปฉีดยางกันแล้วก็เข้าไปหักสับปะรดอยู่ก็เลยถามว่าอะไรยังไงอะไรคืออะไรยังไงคืออะไรเค้าบอกไอ้เขียวเค้าว่าครับเค้าบอกลองเอาไปใช้ดิเค้าบอกแล้วเห็นเป็นแคปซูลแล้วเชื่อมั้ยพ่อใช่ยังเคยดูในทีวีมั้ยตอนเค้าบอกแล้วกันมาเปิดดูช่องเปิดดูครับผม132ในทีวีครับผม133แล้วก็มีอะไร56หรือ65ครับ65ครับ65มันมีหลายช่อง151ครับผมตอนนั้นเขาไปถ่ายทำไอ้ทางอะไรต้นอิพลัมมาต้นอะไรอ๋ออิพลัมของอิพลัมนรงค์ครับผมที่อุดรครับผมที่อุดรแล้วก็มีสับปะรดยังไม่เคยออกสงสัยครับผมสงสัยเจ้าแรกเลยว่าไม่รู้เจ้าแรกครับเดี๋ยวมาดูสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านเนาะลองมาดูเนาะนะครับผมอ่ะทีนี้ก็ทำเผ็ดอันนี้ก็ทำเผ็ดผมทำเผ็ดใช่ไหมครับทีนี้คือสับปะรดถามจริงว่าปัญหามันเยอะไหมพ่อปลูกก่อนที่เจอคุณเขียวปัญหาของสับปะรดคืออะไรบ้างปัญหามันไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะถ้าเราใส่ปุ๋ยบำรุงดีๆแล้วไอ้อันนี้มันเป็นแบบอาหารเสริมแบบช่วยให้มันบำรุงดีขึ้นอ่ะครับผมแสดงว่าพอใช้คุณเขียวเนี่ยอย่างงี้เห็นคือความแตกต่างคือสีใช่ไหมสีความสดชื่นตอนนั้นใบมันเหลืองวะนะครับว่าฉีดใบมันใบมันขอความรู้อ่ะเชิญครับมาพี่ครับเชิญมาขอเข้านิดนึงนะอันนี้ยังไงก็คือว่าคืออันนี้คือเมื่อก่อนนี่คือมันเหลืองใช่ป่ะเหลืองอ๋อก็คือเอามันเหลืองเลยมันเหลืองอย่างงี้
ี่ยเป็นใบเหลืองใบเหลืองเลยก็มาฉีดมามันแลใบเขียวขึ้นใบเขียวขึ้นคือ1คือใบเขียวอุดมสมบูรณ์และลำต้นในพ่อมันใหญ่ดูสับรถดูยังไงสะโพกมันจะขยายอ๋อจะขยายใบใหญ่อ๋อใบคือใบมันจะใหญ่ขึ้นแล้วหัวเขาเรียกว่าหัวสะโพกอ่ะหัวอะไรนะสะโพกมันตอนนี้อ๋อสะโพกอ่ะตอนนี้มันยังเล็กอยู่นะถ้าลูกโตจะเป็นรุ่นโน้นเดี๋ยวจะเป็นความรู้กันนะฮะว่าสะโพกนึกว่าสะโพกผู้หญิงนึกไปก่อนอย่างนั้นไงเดี๋ยวจะมีความรู้นะเอามีความรู้ไปด้วยกันคุณผู้ชมนะสับปะรดเนี่ยถ้าเราจะปลูกเริ่มแรกขอความรู้ต่อว่ามันเริ่มเอาไงมันเป็นหน่อหรือเป็นไงขอความรู้มันมี2ประเภทที่เขาปลูกกันมีจุกอันนี้จุกอ๋อนี่คือสับปะรดที่เอาจุกมาปลูกจุกคืออะไรอ่ะจุกที่ยอดที่ตัดออกจากหัวอ๋อก็คือว่าจากที่หักหัวไปแล้วนะถือว่าหักหัวเสร็จปุ๊บแล้วก็เลือกมาเอายอดมันมาปลูกสวยๆแล้วก็เอายอดตอนนั้นมาปลูกอ๋อครับผมพอปลูกติดแล้วยังไงก็บำรุงคุณเขียวไปก็แตกนะครับผมทีนี้ก็จะรอทีนี้กี่เดือนถึงจะเป็นหัวตรงนี้มันน่าจะหลายเดือนนะครับผม 7-8 เดือนประมาณ 7-8 เดือนได้มั้ยครับ 7-8 เดือนประมาณนั้นเนาะเสร็จแล้วเป็นหัวแล้วพอแล้วเป็นหัวเสร็จแล้วอีกประมาณกี่เดือนอีก 3-4 เดือนถึงจะเก็บได้ใช่มั้ยพ่อ150วันครับนับไปอีกถ้าเราหยอดยาอีก150วันอ่าครับผมต้องที่ตะกี้ยังไม่ถึง150วันนะอ๋อเมื่อกี้ใช่มั้ยยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวไปกันวันที่21นั้นถึงจะถึง150วันก็ถึงจะเก็บได้ใช่อันนี้มันแลซูก่อนต้องใส่ไทยอีเขียวอ่ะน้าวโอ้โหน่าเสียหายกลัวแล้วกลัวราคาเนี่ยฮะลองดูนะครับผมนะพี่ก้องมีอะไรเสริมมั้ยอันนี้คือถือว่าสมบูรณ์มั้ยใบหนาใหญ่นะครับผมแล้วก็สม่ำเสมอดีครับใบคือใบมันจะถ่างแล้วคือใบตรงเนี้ยถ่างสะโพกมันจะขึ้นครับอ๋อความรู้คือยิ่งใบถ่างแล้วมันจะทําให้สะโพกหรือลําต้นมันขยายขึ้นมาใหญ่ใหญ่แล้วเสร็จมันก็จะดึงมาเลี้ยงหัวก็ใหญ่ครับก็ใหญ่ด้วยอ๋อครับผมสุดยอดครับอันนี้เหมือนกันหมดเลยนะไม่ใช่มาบล็อกถ่ายเดินเข้าไปนิดนึงนะไม่ใช่ว่าเรามาอุ๊ยแล้วดีดีอย่างนี้ถือว่าดีมั้ยดีลูกรังลูกรังดีอ่ะทําไมสับปะรดชอบลูกรังอ่ะไม่รู้มันเป็นพืชอะไรมันชอบดินลูกรังไม่ชอบที่ต่ำไม่ชอบถ้าดินเหนียวก็ไม่ชอบดินเหนียวก็ไม่ชอบดินเหนียวก็ไม่เอาไม่ชอบมีน้ำไม่ได้เลยมีน้ำไม่แสดงว่าไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำใช่ไหมก็คือต้องตอนมีหัวครับต้องเน้นน้ำก็คือตอนปลูกก็ปลูกไปแต่พอเมื่อไหร่ได้หัวก็เอาน้ำมาช่วยเขาน้ำมาช่วยเขาอ๋อเหรอเออนะสับปะรดนะเออนะนึกออกเลยเปลือกต้องใช้น้ำปลูกง่ายมากเลยคุณผู้ชมอันนี้คือ1แปลงนะอ่ะนะครับคือเดี๋ยวขอมามุมสูงหน่อยสม่ำเสมอนะครับสม่ำเสมอถือว่าโอเคนะผ่านนะครับนะอันนี้ยังไม่ได้เก็บหญ้าเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวรอเนาะล็อกหน่อยใช้คุณเขียวไป3ครั้งนะฮะแฮปปี้ครับอ่ะต่อไปจะพาไปดูไหนพ่อดูต้นที่เดินใกล้บังคับแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวไปความรู้ฮะเดี๋ยวตัดไปด้านโน้นครับคุณผู้ชมนะคือต้องบอกว่าจริงๆพ่อเค้าปลูกไว้400ไร่นะพี่ก้องอันนี้คืออ่ะขอความรู้หน่อยทางโน้นไปโน้นละต้นพันธุ์ครับอ้าวเหรอคือหมายถึงว่าเราหักจุกไปขายใช่ป่ะหักหัวไปขายแล้วครับคือจุกก็คือจุกแปลงเนี่ยเก็บมาใส่ตรงล็อกนี้ครับอ๋อครับผมอันนี้คืออย่างนี้เลยป่ะพี่อันนี้คือหน่อครับคือที่เรียกไหมอ๋อนี่คือหน่อครับคือหน่อก็คือเตรียมย้ายแปลงครับก็คือจะย้ายแปลงอันนี้ไปปลูกต่อครับแต่มันก็ต้องเร็วดิพี่เพราะว่ามันเป็นต้นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะครับอย่างนี้จะเร็วครับอ๋อถือว่าสมบูรณ์ไหมพี่อย่างนี้สมบูรณ์ครับอันนี้เป็นหน่ออยู่แล้วรากมีแล้วถึงเวลาก็ไปปลูกมันจะได้ผลผลิตเร็วกว่าโอ้โหแสดงว่าสับปะรดแทบไม่ต้องทิ้งอะไรเลยครับไม่ทิ้งอะไรเลยครับทุกอย่างที่ปลูกมันก็หมุนเวียนไปใช้ของมันต่อยอดได้คุณผู้ชมสุดเลยว่านี่คือเขาเรียกว่ากำไรสุดๆนะต้นหนึ่งก็จะได้ประมาณ3หน่อ4หน่อครับโอ้อย่างนี้ขายกันหน่อเท่าไหร่ครับหรือขายให้เกษตรกรตอนนี้เคยมีคนซื้ออยู่หน่อที่บาท20ตังค์ครับอันนี้ได้ไหมพี่ไซส์นี้ได้เลยได้ครับโอ้โหฮะขายหน่อได้หน่อละบาท20ตังค์ฮะก็ขายได้หน่อไล่นึงก็ 10,000 หน่อถึง 20,000 หน่อนะครับตอนนี้จุกเขาขายกันอยู่ที่50ตังค์ครับโอ้โหทุกอย่างเป็นราคาครับสุดยอดนะแสดงว่ารายได้10ไร่นี่ไม่ใช่ล้านมันล้านกว่าดิล้าน4ล้าน5นะนี่รวยนิ่มเลยนะเดี๋ยวทําพันด้วยได้ข่าวได้ข่าว400ไร่นี่เอาเงินไว้ไหนฮะทั้งหมดคือ400ไร่ป่ะพี่ไม่ต้องถามว่าโสดหรือเปล่าใช่ครับ400ไร่เลยเหรอครับโอ้โหฮะทํา400ไร่ฮะ10ไร่ล้านฮะสัก400ไร่คิดเอาเงินไปโอ้โหคือองค์นี้ย้ายแปลงเสร็จแล้วก็ข้าวขนออกเสร็จแล้วก็ไถก็คือเอาแปลงอื่นมาใส่ครับโอ้คือเราจะสลับแปลงไปเรื่อยๆไม่ได้ปล่อยพื้นที่อ่ะนึกออกไหมก็คือว่าโอเคว่าอันเนี้ยเก็บปุ๊บไอ้นนท์ก็เก็บปุ๊บใช่ป่ะไถเอาไอ้นี่ย้ายไปโน่นครับฝ่ายนี้ก็ไถก็ไอ้ตรงโน้นย้ายกันนี่ก็แสดงว่าพี่วางไว้หมดแล้วว่าการปลูกห่างกันครับมันจะได้บอกว่าลงในพื้นที่พอดีใช่ครับโอ้โหก็คือพอชุดนี้ออกปุ๊บและชุดที่มีลูกก็คือเตรียมชุดของมีลูกมาลงตรงนี้ครับโอ้โหที่หักลูกไปปุ๊บแล้วก็จะมาลงตรงนี้คือลงทุนไอ้คำว่าไร่ละ 40,000 นี่คือครั้งเดียวนะ
แต่ว่าระยะยาวมันได้เลี้ยงของมันเองอยู่แล้วใช่ครับแค่ไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเลยนะโอ้โหคุณผู้ชมสุดยอดฮะโอ้ยสวยสวยไหมยังไงพ่อไอ้ขอความรู้อันนี้คืออันนี้ต้นที่พร้อมที่จะบังคับครับต้นที่พร้อมจะบังคับอันนี้กี่เดือนแล้วพ่ออันนี้8เดือนครับ8เดือนนะครับความรู้ต่อนะต้นที่จะบังคับที่เห็นใช้คุ้งเขียวแล้วเป็นยังไงพ่อตอนนี้ใช้ไปรอบเดียวครับวองแรงนะแค่รอบเดียวนะครับแค่รอบเดียวนะฮะต้องได้ว่าแค่รอบเดียวนะสุดยอดสิ่งที่เห็นคืออย่างที่บอกคืออกใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะสะโพกใหญ่แค่เดียวเลยสะโพกแปะอกอย่างเงี้ยก็คืออกอย่างเงี้ยสะโพกใหญ่ใบกว้างใช่ครับอย่างนี้ไงต่อเพราะถุงพันตรงนี้ละรออย่างเดียวใช่ไหมหรือรอจะบังคับบังคับให้จะบังคับเพมันออกลูกบังคับคือบังคับผลในมันออกบังใช้ยาบังคับอ๋อครับผมอ๋อนะฮะก็คืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะเอายาบังคับเลยยาผสมยาฉีดก็คือว่าจะให้ออกละใช่อันนี้คือมันหัวจะขึ้นตรงไหนตรงกลางป่ะขึ้นกับมันยอดหัวนะฮะหัวจะมาจากยอดตรงนี้นะคุณผู้ชมนะก็คือจะขึ้นอย่างนี้เลยครับโอ้แล้วดูดิฮะไอ้ต้นนี้ถ้าไม่ได้3 4โลดิให้เตะก้านคอเลยอ่ะได้ไหมพนักงานดูที่ลำก็รู้ใช่ไหมพี่ดูลำรู้เลยดูฮะอ่ะโอ้ถูกไหมพี่ใช่เล็กโตสะโพกอย่างนี้โอ้โหนี่มันสะโพกเอาแบบไซส์ไหนเนี่ยนะอย่างนี้คือ 3-4 โลมาแน่โอ้แล้วมันคมอ่ะสะโพกอาภาพรครับแป๊บพูดถูกใจก็ไม่ถูกจะพูดถึงสะโพกหรืออริยามันไม่ได้เงินไอ้หนูมันหุ่นสวยต้องสะโพกไฮอาภาพรนครสวรรค์เชฟป้า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 สะใจสะใจแม่โอ้โหถ้าอย่างนี้เห็นเงินในเห็นเงินในหัวละเห็นเงินครับรู้เลยว่าชุดนี้จะได้เท่าไหร่ตรงนี้คงหลายตังค์นะครับตรงนี้โอ้โหนะฮะคุณผู้ชมฮะดูดิฮะไม่ใช่ว่างานต้นเดียวนะดูดิไปหมดเลยนะสม่ำเสมอเนาะพอขึ้นหัวก็รออย่างเดียวรออีก150วัน150วัน150วันได้ใส่กระเป๋าแน่ตังค์ทั้งนั้นตังค์นะครับแสดงว่าใช้กุญเขียวก็ลดต้นทุนไหมพ่อลดครับประหยัดไปเยอะเลยเนาะประหยัดไปเยอะครับผมแค่ฉีดครั้งเดียวก็งามนะใบเป็นมั่นเลยนี่ฮะหรือว่าถ้าใครที่ดูอยู่ย้ำนะฮะอยากมาเห็นของจริงนะอยากมาที่สวนมาหรือว่าใครที่เป็นเขาเรียกว่าแม่ค้าคุณเอาไปขายได้รับรองว่าได้กำไรเพราะว่าเพราะอะไรมันหวานไงหวานหวานฉ่ำเมื่อกี้ที่ชิมนะหวานฉ่ำคนทานรู้เลยแล้วคุณรับไปนะประมาณ40บาทนะ50บาทคุณไปขายได้เป็นร้อยกำไรครึ่งต่อครึ่งอ่ะโอ้แต่ว่าพ่อไม่ง้อนะเพราะว่ามีโรงงานรอขอให้โทรบอกโอ้ยไล่คุณไปสารมาเลยเอาไปต่อไปไหนต่อครับทีนี้อ่ะเป็นไงพี่ไล่พี่เป็นอย่างนี้ไหมพี่ปลูกอะไรปลูกกับรถมันกันครับได้ลองยังพี่ยังไม่ได้ลองวันนี้มาดูผมมาดูนะครับเป็นไงแฮปปี้ไหมอย่างนี้ต้องลองไหมพี่ใบหนาดีครับนะครับก็คือใบหนาคือมันดีอยู่แล้วใช่ไหมพี่มันจะช่วยดีแล้วเพราะมันตรงนี้ต้องใบหนาเข้มใบสะโพกใหญ่อ๋อก็คือหนึ่งสะโพกใหญ่ใบหนาเข้มนี่คือว่าสับปะรดพร้อมที่จะรับเลยครับผมนะครับทำให้ต้นแข็งแรงใหญ่ครับใหญ่ครับพี่ครับนี่คือ3โลได้แน่ครับไม่พลาดไม่พลาดลูกได้เลยครับคมมากเลยอูไปเนี่ยมีหน้าแมลงมันไม่กวนนะพวกนี้มันจะแพ้ไม่ค่อยมีไม่มียาฆ่าแมลงไม่เคยไม่ใช้ครับสังเกตพี่ไม่ใช่ใหญ่อย่างเดียวมันเสมอนะพี่เนี่ยเสมอเสมอไปด้วยและที่สำคัญก็คือว่าแมลงมันไม่มาหรอกข้างเนี้ยมันกินไม่ได้เอาละครับก่อนที่จะไปด้านนู้นนะพ่อนะอันนี้คืออะไรนะพี่ก้องหน่อครับหน่อที่เราเลี้ยงหน่อครับที่ใช้แทงครับผมคือจะห้าใครดูเลยครับแต่คืออันนี้มันเล็กครับโอ้ไม่เสียนะไม่เสียครับโอ้นี่เนาะลึกจึ๊บมาเลยคือมันเล็กแต่คือสะโพกใหญ่แล้วครับสะโพกใหญ่ขนาดเล็กนะสะโพกใหญ่ๆแล้วนะแสดงว่าต้นนึงก็มีหลายหน่อครับก็อย่างที่พี่ก้องบอกคือขายหน่อเนี่ย2บาทบาทกว่าบาทบาทยี่ครับโอ้ยแค่ขายหน่อก็รวยแล้วพี่หน่อหนึ่งไร่หนึ่งก็หลายหมื่นแล้วนะโอ้ชัดเจนแสดงว่าสับปะรดเนี่ยมีรายได้ทุกอย่างมีรายได้ทุกอย่างตอมันก็ยังขายได้นั่นเห็นมั้ยตอมันไล่ละ500 300โอ้โหคืออยากเป็นเงินหมดฮะเนี่ยตานี้พ่อยังไงฮะพ่ออธิบายเลี้ยงเล็กอยู่อันนี้3เดือนแล้วครับหมายถึงว่า3เดือนที่เป็นหัวตั้งแต่วันบังคับมาได้3เดือนแล้วลูกขนาดเดี๋ยวนะบังคับ3เดือนทำไมมันขึ้นลูกแล้วอ่ะขอความรู้บังคับให้ออกลูกบังคับให้ออกอ๋อโอเคตั้งแต่วันบังคับตั้งแต่วันอย่างที่บอกนะบังคับคือ3เดือน3เดือนโอ้โหสวยสุดแฮปปี้มั้ยพ่อแฮปปี้ครับออกทุกต้นเลยโอ้โหดูดิฮะโอ้ยสามเดือนขนาดนี้ต้นนี้ฮะเป็นไงพี่ครับสามเดือนนะพี่ปลูกเหมือนกันนะปลูกเหมือนกันครับสามเดือนขนาดนี้โอเคเลยนะโอเคครับโอ้โหฮะมันรออีกครับรอมันขยายตาครับขยายตาไงพี่ก้องมาอธิบายผมหน่อยไม่ขยายอันนี้ยังไม่ได้ฉีดนะคือมันยังไม่ขยายตาครับมันยังไม่แก่ครับถ้ามันแก่มันจะขยายตาอีกรอบนึงครับแสดงว่าอีกกี่เดือนถึงจะเก็บได้อ่ะขอความรู้2เดือนอีก2เดือนโอ้โหอีก2เดือนมันไม่อีกเท่านึงเลยเหรอโตกว่านี้ต้องมาครับ
ช่วงมันจะขยายช่วง4เดือนนะฮะโอ้ดูฮะเห็นไหมขนาดนี้นะดูฮะได้เห็นไหมอย่างที่พ่ออธิบายคือขยายครับหมายถึงว่าตาเนี่ยมันเสมอนะถูกไหมเนี่ยนะฮะดูฮะสมบูรณ์ให้ดูอย่างเงี้ยที่บายว่าตามันจะเท่ากันทีนี้มันก็รอขยายนะครับอันนี้มันยังเด็กยังเด็กอยู่เด็กรุ่นอยู่เด็กรุ่นผมชอบนะพ่อเด็กรุ่นนะและอย่างนี้คือหัวจุกใช่ป่ะอันนี้จุกมันความรู้ต่อเก็บไปพุงปลูกได้หักจุกที่พี่ก้องบอกก็คือแปลงโน้นใช่ไหมใช่ครับอ๋อเราตัดหัวไปแล้วก็เอาจุกไปปลูกง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากครับหักปึ๊กนะครับพอเราเก็บนะจุกไปขางบนต้นขางบนต้นขางบนต้นได้เลี้ยงเน่าคือตอนเราเตรียมพื้นที่ไงครับช่วงเราเตรียมพื้นที่อยู่เราก็เอาจุกไว้บนต้นเพื่อไม่ให้โดนฝนครับโดนฝนแล้วมันจะเน่าอันนี้เพิ่งฉีดไปครั้งเดียวโอ้โหจังหวะที่กำลังขึ้นนะยิ่งเร่งเลยนะฮะคุณเกียวของเรานะฮะสุดยอดฮะอลังการมากคือเขาบอกว่ามาต้องเข้าให้ถึงไงไปนาข้าก็ต้องเข้าไปอ้อยก็ต้องเข้าขอเข้านิดนึงยอมเจ็บอ่ะยอมเจ็บอ่ะเดี๋ยวจะหาว่ากึกกึกกลัวหนาวเปล่าเออนะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะฉีดอีกครับฉีดเพื่อให้ตามขยายขึ้นอีกโอ้สุดยอดฮะขยายชัดเจนมากอ่ะอันนี้ปุ๊บเราไปไหนต่อครับไปด้านที่หักลูกพร้อมที่จะขนส่งนะนะครับชัดเจนนะครับตรงนี้เป็นไงมีอะไรเสริมไหมครับคุณพี่ครับคุณพี่สองคนเชิญครับนะครับมาพี่ประกอบเป็นไงครับผู้เชี่ยวชาญสับปะรดนี่ฉีดครั้งเดียวฉีดครั้งเดียวครับผมเห็นแล้วก็น่าลองน่าพอใจน่าพอใจนะครับผมให้มาดูเองต้องมาดูผลผลิตว่ามันจริงไหมอะไรไหมจริงไหมโตจริงไหมอะไรครับผมชัดเจนเชิญครับสองท่านครับสวัสดีครับพี่มาเป็นไงบ้างพี่ปลูกอะไรอยู่ครับพี่เหรอเห็ดค่ะทําเห็ดเป็นไงพี่มาเห็นกับสับปะรดโอเคค่ะชอบอยู่ชอบอยู่เนาะนี่เห็ดได้ใช้เขียวยังฮะยังค่ะยังนะมาดูนะมาดูนะมาดูว่าเป็นยังไงโอ้ได้พี่โอเคโอเคนะถ้ามันอุดมสมบูรณ์อย่างนี้คือรับรองราคาได้อยู่แล้วพี่เนาะได้อยู่แล้วตัวแตงว่าโซเปมันมองเห็นมั้ยครับผมต้นเขาไม่ได้ใช้อันนั้นนะฮะเขาไม่ได้ใช้ของเราของเราเองไม่ใช่นะนะครับชัดเจนเดี๋ยวไปดูที่จะพร้อมนะพร้อมที่จะเก็บแล้วก็ขึ้นรถครับผมครับผมเอาละครับนี่คือเรื่องราวของอีเขียวของแท้ต้นตำรับนะครับฝากนิดนึงคุณผู้ชมนะเนื่องจากว่านะครับเราปลาประมาณ 5-6 ปีนี้นะครับที่ผ่านมาคุณเขียวของเราอย่างที่บอกคือต้นตำรับและมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีกับเกษตรกรฮะไปแอบอ้างเม็ดสีส้มสีแดงก็บอกเป็นอีเขียวตามต่างจังหวัดขายเม็ดละอย่างแคปซูลละ20 50ก็แล้วแต่นะครับในการนี้นะครับเร็วๆนี้นะครับ Coming Zoomเราจะตัดปัญหาของผู้แอบอ้างนะครับนี่คือสิทธิบัตรโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่คือเรื่องราวจะเปลี่ยนเป็นซองนะฮะหรือว่าซาเช่นั่นเองนะฮะซุปเปอร์กรีนคุณเขียวซาเช่ฮิวมิกเอ็กซ์ต้าปรับปรุงดินฮะทำให้ดินร่วนซุยดินอุดมสมบูรณ์และที่สำคัญฮะนิวใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับก็คือว่า1ซาเช่นะครับผสมน้ำได้100ถึง300ลิตรฉีดพ่นได้5ถึง15ไร่นั่นเองฝากพี่น้องนะครับต่อไปนี้นะฮะจะมีสปอตต่างๆที่ผมจะทำขึ้นนะฮะเพื่อแจกแจงข่าวสารที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรพี่น้องชาวสวนทั่วประเทศนะครับกับเรื่องราววันนี้ฮะต้องบอกว่าเป็น Amazing หนึ่งเดียวในเมืองไทยคุณผู้ชมนะมาครั้งนี้ไม่ผิดหวังนะต้องขอบคุณพี่เย็บพี่แดนนะที่จะให้สิ่งดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนี่คือการเปิดสวนเลยนะฮะขอบพระคุณคุณพ่อไพศาลพี่ก้องนะและพี่ๆอีกหลายคนนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอย่างจริงๆเพราะว่าเปิดสวนนานๆสับปะรดเราไม่มีความรู้เลยและเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ถ่ายทำแต่ว่าสับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่หายากแล้วก็สร้างมูลค่ามหาศาลนะครับปลูกสับปะรดไม่จนนะพ่อไม่จนนะครับพอมาเจอสับปะรดกับคุณเขียวมันดียังไงพ่อครับลูกสวยตาโตครับน้ำหนักดีครับลูกสวยตาโตน้ำหนักดีพี่ก้องครับเนื้อสวยครับนั่นนะเนื้อสวยพี่ครับหวานครับหวานเนื้อสวยครับพี่ครับหน้าหวานด้านนี้ด้านนี้อีกคนนึงฮะที่ปลูกสับปะรดเพิ่มผลผลิตเลยครับนั่นต่อไร่ลดต้นทุนเนาะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตก็คือว่าที่เห็นนี่คือ3โลขึ้นครับนะครับผมก็แสดงว่าอย่างที่บอกก็คือว่าสับปะรดนะฮะประมาณถ้าทำดีๆเนี่ย10ไร่อย่างที่พ่อเห็นเงินล้านมีครับเห็นเลยครับเห็นเลยนะแล้วก็ตลาดมีการรองรับอย่างยอดเยี่ยมดีใจไหมที่คุณพ่อใช้แล้วดีใจมากเลยค่ะพี่นะฮะเพราะคุยกับผมตั้งนานแล้วเรื่องสับปะรดเดี๋ยวโหจะมาไม่มาเป็นไงพี่แดงวันนี้ดีใจไหมดีใจครับโอ้โหสุดยอดนะสุดยอดครับวันนี้เห็นอย่างนี้แล้วแบบอยากให้เกษตรกรทุกท่านทั้งบ้านเนี่ยใช้เลยคือบางคนดูนานนะมีจีวรดูทีวีเราเนี่ยดูนานมากตัดสินใจไม่ได้มันใช่หรือไม่ใช่วะไม่ใช่เลยใช่ลองเลยค่ะลองครับผมลองเลยค่ะนะฮะหนักไหมพี่หนักนะหนักครับหนักมากนะแล้วก็และนี่เลยให้พ่อเป็นตัวแทนจำหน่ายเลยนะคุยกันนะแล้วก็คนมาก็มาตรงนี้เลยรับรองว่าพ่อจะขายสับปะรดได้ในราคาดีแล้วก็มีรายได้จากคุณเขียงรับรองว่าคนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเขียงไม่มีจนฮะรวยกันทุกคนนะครับชูนิ้วโป้งหน่อยครับชูไหวไหมครับไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรนะอีเขียงต้นตำรับ
เยี่ยมเยี่ยมอีเขียวต้นตำรับเยี่ยมอีเขียวต้นตำรับเยี่ยมเยี่ยมจริงจริงเย้เขียวแก้วโดนนะเยี่ยม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 จริงจริง